วัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมของเครื่องพิมพ์3มิตินะครับก่อนอื่นเลยเราทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราครับจากนั้นมาเลือกพอร์ตของผมเป็นพอร์ตคอม3นะครับแล้วก็กด Connect เมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นสถานะเป็นออนไลน์แบบนี้นะครับต่อมาเป็นส่วนควบคุมของหัวพิมพ์นะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นการควบคุมตามแนวแกน Y ครับตามแนวแกน X ครับแล้วก็ตามแนวแกน Z อยู่ตรงนี้นะครับสามารถคลิกเลื่อนได้นะครับส่วนข้างล่างนี้จะเป็นอุณหภูมิของหัวพิมพ์ครับแล้วก็อุณหภูมิของฐานนะครับเราสามารถเลือกแล้วกดเซตให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น185องศาได้เลยครับตอนนี้อยู่ที่29องศานะครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง185องศาครับพอเราต้องการยกเลิกเราก็กดออฟตัวนี้นะครับต่อมาเรามาดูวิธีการสร้างไฟล์ G-code สำหรับการพิมพ์นะครับเราเข้ามาตรงนี้ครับ setting เราก็ต่อที่ slicing มาดูหน้าตามาดูแท็บนี้ก่อนนะครับPrinter setting จะเป็นการตั้งขนาดของฐานพิมพ์ของเราครับส่วนไม่มีขนาด200 คูณ 200 มิลลิเมตรครับส่วนข้างล่างนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางของชิ้นงานของเราครับที่เราจะพิมพ์นะครับผมมาอยู่ที่ตำแหน่ง100 คูณ 100 ครับครับต่อมาเป็นขนาดของเส้นพลาสติกนะครับของผมใช้ 1.75 นะครับก็ใส่ 1.75 ไปตัวนี้เป็นอัตราการไหลครับ1ก็คือ 100% นะครับ 0.9 ก็คือ 90% เราใส่ไว้ที่1นะครับตรงอุณหภูมิข้างล่างนี้ส่วนบนก็คืออุณหภูมิของหัวพิมพ์นะครับผมตั้งให้ First Layer ก็คือชั้นแรกที่จะพิมพ์มันอยู่ที่185แล้วก็ชั้นอื่นๆต่อไปก็คือ185เหมือนกันเท่ากันครับตรงนี้คือส่วนของฐานผมใส่ถูกเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ฐานทำความร้อนครับผมก็เลยใส่สูตรตัวนี้ไว้ถ้าเราต้องการใส่อย่างอื่นก็สามารถเปลี่ยนได้เป็น60เป็น110ก็ได้ครับต่อมาพิมพ์เซตติ้งครับจะเป็นเกี่ยวกับตัวชิ้นงานที่เราจะพิมพ์นะครับตรงนี้จะเป็นความสูงของในแต่ละชั้นครับในแต่ละเลเยอร์นะครับผมค่ามาตรฐานคือ 0.4 ครับต่อมาตรงนี้เป็นขอบของชิ้นงานครับผมตั้งให้มีขอบชิ้นงานอยู่3ชั้นนะครับแล้วก็ข้างบนและข้างล่างครับมีอยู่3ชั้นเช่นเดียวกันครับ ต่อมา 0.4 ตรงนี้ครับคือความหนาแน่นของโครงสร้างภายในนะครับผมตั้งให้อยู่ 0.4 เป็นค่ามาตรฐานครับจะมีค่าอยู่0ถึง1นะครับ1ก็คือจะมีความหนาแน่นค่อนข้างมากส่วนข้างล่างนี้ที่มีให้เลือกนี้ครับจะเป็นรูปแบบของโครงสร้างนะครับก็จะมีลายมีแบบรังผึ้งให้เราเลือกครับตามแล้วแต่ชิ้นงานของเราครับว่าจะเหมาะกับโครงสร้างแบบไหนอันนี้ลองไปเลือกกันดูนะครับผมเลือกเป็นลายแล้วกันนะครับต่อไปเรามาดูซัพพอร์ตในที่เดียวครับตรงนี้ถ้าหากชิ้นงานของเรามีความเอียงเกิน60องศาก็อาจจะมีโอกาสที่ทำให้เส้นพลาสติกนั้นตกหล่นออกมาก่อนได้ครับเราก็จะติ๊กตรงนี้ไว้นี่ครับขณะการพิมพ์ก็จะสร้างฐานขึ้นมารองรับชิ้นงานของเราครับในส่วนชิ้นงานไหนที่มีชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาเราก็ควรที่จะติ๊กไว้ครับแล้วก็ค่อยๆมาแกะเอาทีหลังนะครับมาดูเรื่องของสปีดข้างบนสุดนี้ตรงนี้เป็นขอบนอกสุดครับผมให้ตั้งอยู่ที่30เพื่อจะให้พิมพ์ขอบนอกสุดช้านิดนึงเพื่อความสวยงามในการพิมพ์ครับจะได้เส้นที่สวยงามหน่อยต่อมาข้างในผมให้อยู่ที่60แล้วก็ความไวของหัวครับผมให้อยู่ที่130ตรงนี้คือค่ามาตรฐานของเครื่องนะทีนี้เรามาดู
การเพิ่มผมกดที่ add นะครับผมกดที่ add แล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการพิมพ์ไฟล์ที่พิมพ์นี้จะเป็นไฟล์ .stl นะครับนามสกุล .stl เราก็ดำเนินเปิดขึ้นมาตัวนี้ครับจะแสดงรูปของชิ้นงานที่เราจะพิมพ์นะครับแล้วก็ส่วนเมนูข้างบนนี้ก็ยังมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาทีละ1ชิ้นสามารถจัดเรียงได้ตามต้องการนะครับตรงนี้ลบออก1ชิ้นมีหมุนชิ้นงานตามทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาหรือจะหมุนแบบองศาก็ได้ครับสมมติว่าผมให้อยู่ที่20องศาก็จะได้อยู่ในลักษณะนี้นะครับถ้าหากว่าขนาดของชิ้นงานใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปเราก็สามารถสเกลได้ผมให้ที่ 50% ก็จะเล็กลงมาอีกครึ่งนึงนะครับทีนี้ถ้าอยากจะพิมพ์มากกว่า1ชิ้นเราก็กด Add เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ชิ้นต่อไปก็ยังมาอยู่แบบนี้ครับตรงนี้ครับจัดได้เราก็ปรับได้เหมือนกันผมให้อยู่ที่10โอเคเล็กผมให้อยู่ที่ 40% ก็จะเล็กลงนิดนึงนะครับเห็นไหมต่อมาดูคำสั่งตรงนี้นะครับก็คือการจัดเลี้ยงใหม่ให้เป็นระเบียบนะครับพอเราได้ชิ้นงานที่เราจะพิมพ์นะครับเราก็กดปุ่มตรงนี้นะครับ export เป็น G-code นะครับ export ไปผมเซฟไว้ที่หน้า desktop แล้วกันนะครับตรงนี้ครับแล้วกดเซฟดังนั้นโปรแกรมก็จะสไลด์ชิ้นงานของเราให้เป็นชั้นๆสำหรับนำมาพิมพ์ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ปิดตัวนี้ไปกลับไปหน้าโปรแกรมครับกดโหลดไฟล์ผมเซฟไว้ Desktop นะครับตรงนี้ F2-22 นะครับเมื่อได้ไฟล์มาเราสามารถคลิกดูได้ครับว่าจะเป็นแบบไหนตรงนี้เป็นรูปแบบ3มิตินะครับโปรแกรมก็จะบอกเวลาเราจะใช้ในการพิมพ์10นาทีเพียงแค่นี้เราก็จะได้ไฟล์ G-code ที่พร้อมสำหรับการพิมพ์แล้วนะครับจากนั้นเราก็สั่งพิมพ์ได้เลยสำหรับการแปลไฟล์ G-code ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการพิมพ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ